โอเคคนที่พกมาในคลิปนี้แล้วผมไม่เห็นคลิปมันสั้นๆไม่ต้องแปลกใจนะผมว่าเราใช้เวลาแค่เพียง1วันในเกมเท่านั้นผมโอเคเรามาเพิ่มกับผมนายปริศให้กับเกมที่ชื่อว่าซาดูเรียอยู่วันที่14เฮ้ยเมื่อวานเกิดอับิเกลโอเคช่วงนี้ถ้าเกิดคลิปหายไปจาก channel ไม่ต้องแปลกใจนะผมเกิดเหตุการณ์นึงที่เรียกกันว่าไม่สบายครับแล้วเกิดอะไรขึ้นตอนนั้น ก็คืออย่างที่เห็นนะผมคือเสียงเป็นอย่างงี้ฮะผมก็เลยคิดว่าแค่เกมคงไม่ได้จริงๆนะผมฉะนั้นแล้วสิ่งที่ทำได้ตอนนี้มีทางเดียวคือพยายามทำสักคลิปหนึ่งบอกกล่าวว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วในเกมหายไปไหนก็วันนี้ฉันนำอาหารเช้าไว้ให้นะผมขอบคุณครับเป็นออมเล็ตจ้าขอบคุณครับเอานี้ไปให้นมแลกกันเก็บโอเคนะผมก็เสียงก็เป็นหวัดจริงๆครับไม่ได้แกล้งเรื่องนี้โอ้โหอันนี้คือจากวิสาดไปได้ของมาแล้วคิดว่าน่าจะแบบล้ำค่าไปเกี่ยวกับนายนะเตรียมมาฝากหน่อยนี่ฮะไฟครอสส่วนอันนี้เป็นวันเก็บเกี่ยวพอดีน้องเดี๋ยวเราเก็บของกันตึมสุดยอดทุกคนดูสินี่แหละเจ้าพัมคินที่กำลังเก็บเกี่ยวอยู่ไงล่ะเห็นเจ้าฟักทองยักษ์นี่ไหมมันบ่งบอกถึงความสมบูรณ์ในฟาร์มเรายังไงล่ะฟักทองอันเบลเลอร์เลยล่ะเดี๋ยวฟักทองใหญ่มากเดี๋ยวขอเก็บแป๊บนึงแล้วกันผมโอเคว่าด้วยฟักทองยักษ์แล้วกันฟักทองยักษ์เนี่ยถามว่าจะเกิดฟักทองยักษ์ได้อย่างไรจะเกิดต่อเมื่อเราปลูกฟักทองเป็นแบบ 3x3 ผมว่าง่ายคือ9ช่องนั่นเองซึ่งถามว่าเราปลูกแบบนี้โอกาสได้9ช่องมีไหมมีครับแต่ว่าโอกาสจะน้อยกว่านิดหน่อยถ้าเกิดเราปลูกติดกันเลยเนี่ยแบบว่าเอาอิริเดียม24ช่องชน24ช่องเลยเนี่ยจะมีโอกาสได้มากกว่าครับแต่ว่าที่เราทำแบบนี้เพราะว่าเราเน้นสวยงามด้วยนะผมเน้นสวยงามกึ่งนึงด้วยทำให้สามารถไปทางเดินตรงกลางได้นะผมแล้วก็แบ่งเป็นโซนๆได้เลยมันเลยทำให้เราสามารถปลูกฟักทองยักษ์ได้ก็จริงแต่ว่าอาจจะได้น้อยลงนิดหน่อยตอนแรกเนี่ยพูดตรงว่าเสียงผมเร็วกว่านี้อีกคือแบบเสียงผมไม่แบบว่าแบบพูดไปแล้วแหบอ่ะแหบแบบแหบพร่าเลยอ่ะเออมันก็เลยแบบว่าไม่อยากคือหายวันนึงเลยอ่ะเต็มๆอ่ะคือไม่อยากแคสเกมเลยแบบเฟลอ่ะรู้สึกเฟลตัวเองมากแบบเฮ้ยนี่ฉันพูดไม่ได้แล้วเหรอเนี่ยบ้าเนอะเออแล้วก็ไอ้ด็อกแดกด็อกแดกปวดหัวปวดหัวอะไรอย่างงี้อาการปกติคนเป็นไข้หวัดแหละครับแต่นั่นแหละครับถึงตอนนั้นแล้วเรากลับได้คิดซะว่าเรากลับมาทำสักคลิปนึงก็คงไม่เป็นไรนะเสียงก็น่าจะโอเคดีแต่ที่ผมลองคาดการณ์ไปดูแล้วนะผมว่าจบคลิปนี้ปุ๊บผมว่าผมคงไอร็อกแดกเหมือนเดิมอ่ะรู้สึกเปลืองเสียงตัวเองเนี่ยอ่ะท่านแล้วขอให้ติดตามชมนะผมไม่ได้หายไปไหนครับเพียงแต่ว่าช่วงนี้สภาพร่างกายไม่โอเคนะผมท่านแล้วหวังว่าจะไม่ทิ้งกันนะขอบคุณคนมากเดี๋ยววันนี้เราคงต้องทำหลายอย่างหน่อยอย่างเช่นขั้นแรกคือเดี๋ยวขอเก็บฟักทองให้เรียบร้อยก่อนนะผมเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะไปเก็บเป็นเอ้ยไปซื้อฟักทองไม่แน่ใจจะซื้ออะไรดีผมอยากซื้อฟักทองอาจต้องซื้อฟักทองเพิ่มนะผมเพื่อปลูกในอีก12วันที่เหลือวันนี้วันที่14แล้วไงจริงๆแล้ว14 2วันก็28นะคือเราโอ๊ยคือเราต้องใช้เวลาปลูกทําคินเนี่ย14วันแล้วเราไปซื้อมาอีกอันนึงอีกรอบนึงแล้วก็ปลูกวันนี้เท่านั้นนะปลูกวันนี้ก็จะกลายเป็น28วันนะซึ่งจะทําให้พอดีปลายเดือนเป็นฤดูหนาวพอดีนะซึ่งอะไรที่แหลมมากนะน่าสนใจครับฉะนั้นเดี๋ยวเราวิ่งไปซื้อกันประมาณ600หรือเปล่าผมไม่แน่ใจเดี๋ยวขอลองเช็คจำนวนดีๆก่อนแต่ว่าเคมเบอรี่ออกพอดีนะเดี๋ยวค่อยไปเก็บแล้วกันเอาทำจริงก่อนนะทีละอย่างอย่าเยอะอย่าพร้อมๆกันเดี๋ยวงงโอเคโอเคขั้นแรกเริ่มจากการเอาของสีทองขายแล้วก็เฮ้ยมีความคินไหมความคินโอเคครับเป็นที่โอเคความคินหมดครับฉะนั้นแล้วเราจะทำการซื้อแบบว่าล็อตเดียวฟูลตอนนี้เราเก็บไปทั้งหมดประมาณเท่าที่ดูนะน่าจะประมาณ700ถึง800อันได้ฉะนั้นแล้วเราจะไปซื้อพัมคินติดตัวไว้สักประมาณ700เมล็ดนะผมเพื่อเอามาปลูกครับนะแดมแมวเพิ่ง8โมงเช้าเองเหรอเนี่ยโอ้โหเวลาผ่านไปช้ามากเวลาช่างเอ่ยมากมีเควสขอดูเควสหน่อยเคนบอกว่าต้องการเห็ดม่วงจัดไปเคนเดี๋ยวจัดให้เดี๋ยวพี่จัดให้เนาะ9โมงครับเราร้านปีแอร์เปิดงั้นเดี๋ยวเราไปเอาเห็ดม่วงให้เคนก่อนเคนนี่เป็นพ่อของวินเซนต์เนอะเออไอ้โอ้ย โอ้ยผมไม่ตัดต่อคลิปนะบอกเลยว่าคลิปนี้จะไม่ตัดต่อหนุ่มซึ่งจะเห็นสิ่งจะเห็นเลยว่าไอจริงๆนะไม่มีการแกล้งไออย่างใดแบบว่ากระแอมอะไรอย่างงี้ให้แบบคนดูสงสารไม่มีนะป่วยจริงเว้ยเฮ้ยแล้วว่าแต่เห็ดม่วงไปหมดวะเนี่ยชิบหายละเอ้ยนี่ไงจ้ะเฮ้ยรู้สึกหยิบผิดนี่ไง
ะครับโอเคเดี๋ยวเราไปรอปลาปีแอปเปิดแอร์หรือว่าเอ้ยกาหมงแล้วตอนนี้เงินตัวเหลือ 2,500 นะผมซึ่งดูหนาวเนี่ยคงไม่ได้ซื้ออะไรเพิ่มเติมแล้วอาจจะใช้เงินได้น้อยลงหน่อยนึงไม่ใช่ดิไม่มีรายจ่ายเรียกว่าไม่มีรายจ่ายเลยทีเดียวปีแอร์เจเนอเรลสโตร์ปีแอร์จ๋าตรงนี้มีอะไรขายบ้างมีพื้นดำแล้วก็ดอกไม้แดงไม่เอาอ่ะขอซื้อเป็นพัมคินนะครับ13วันในการปลูกโอเค600ประมาณ600ไม่น่าเกิน700แล้วกันเผื่อเกินจะได้ไม่หยาบคายโอเคนี่ครับ700ป่ะกลับไปปลูกกันปึ๊บโอเคต้องปลูกวันนี้เลยนะไม่งั้นเดี๋ยวเวลาเกินไปเดี๋ยวจะงานหยาบจริงๆเดี๋ยวเกิดหยาบมากเลยอย่างเช่นเราปลูกผิดวันไปปลูกที่อะไรวะประมาณ16อะไรเงี้ยโอ้โหหยาบคายเลยแม่งโตวันที่29จบแล้วเกมนี้แม่งมีเวลาที่8วันครับว่าแล้วก็เริ่มการปลูกน้ำไม่ต้องลดไปแล้วนะจากอันเก่าเรียกว่าเป็นพืชผักหมุนเวียนส่วนไอ้นี่ครับว้าวแหลมมากโอเคเริ่มการปลูกอันนี้ปลูกให้ดูแบบสดๆเลยเพราะว่าถ้าเกิดผมตัดพันธุ์มากกว่านี้เดี๋ยวผมว่าแม่งคิดสั้นแน่ๆสั้นกว่านี้ก็นะเหลือไม่ถึง10นาทีแล้วมั้งนั้นแล้วจะตัดครับให้ดูเลยว่าเราทำผมว่ามันต้องมีอันพลาดแน่ๆเลยวะสักต้น2ต้นไม่น่าพลาดหรอมั้งโอ้ยมันถูกมาร์คแข็งด้วยคือขอปลูกหน่อยโอเคจามฮัชชิวถุยไม่ใช่รดน้ำโอเคตรงนี้เรียบไหมเรียบไหมเอ้ยเดี๋ยวนะเองรดน้ำจริงป่ะวะเนี่ยเขากรดอะไรดีวะอ๋อนี่หอมเมล็ดอื่นใช่ไหมโอเคไม่เกี่ยวกันเราจะเริ่มการวางแบบนี้แล้วกันรีบว่างงานตึมจริงๆแล้วเราเลี้ยววิ่งซ้ายขวาก็ได้ครับแต่ว่าถ้าเกิดขี้เกียจก็วิ่งอย่างนี้แหละครับอันนี้คือความขี้เกียจนะมองเลยเดี๋ยวทำแบบไม่ขี้เกียจให้ดูแปลงหน้าอันนี้คือความขี้เกียจอันนี้คนขี้เกียจทำกันนะไม่แนะนำให้ทำครับเพราะพวกคนขี้เกียจไม่ค่อยเจริญหรอกจริงๆนะแต่ถามว่าคนขี้เกียจเจริญก็มีนะนี่ครับถ้าเกิดแบบไม่ขี้เกียจเนี่ยอันนี้คือแบบไม่ขี้เกียจนะแต่ว่ากดยากหน่อยมันก็ต้องขยับเมาส์ขยับเลยมันไม่งั้นก็จะเฟลเรียบร้อยเฮ้ยเฟลจุงนี่ครับอันนี้คือแบบว่าไม่ขี้เกียจแต่สุดท้ายเราก็จะไม่ขี้เกียจดิตายแล้วขี้เกียจแล้วจึงเฮ้ยตรงนี้อะไรเฮ้ยอะไรได้ไป16อันเลยวะเยอะกว่าอันนี้คือความขี้เกียจแบบขั้นสูงขี้เกียจแบบแอดวานซ์จึงว้าเห็นป่ะนี่แหละความเกียจแบบแอดวานซ์เดินวนเป็นอะไรเลยเท่ป่ะนี่ปลูกแบบเท่พลาดไหนไปก็บอกเลยแล้วกันครับจะได้มายัดคือถังคือกดค้างไงโอเคเรียบร้อยต่อไปอย่าคิดว่าจบเพลงนี้นายเหลือเคเบิลลี่เก็บอีกเก็บเข้าไปดิตาแตกเคเบิลลี่โคตรเยอะหมูก็ยังอยู่อีกเดี๋ยวค่อยคุยกับหมูทีตัวแล้วว่ากันนี่เพิ่งบ่ายหนึ่งเองไงรีบไงถ้าจะไปทำหมูนะบอกเลยว่าการเก็บเกี่ยวมีไม่นับเวลาด้วยครับอันนี้คือสตาร์ดิวอรี่ไม่นับเวลาเวลาเก็บเกี่ยวฮอตให้เราดีมากโอ้ยคันหมูเยอะว่ะเก็บตัวแตกโอ้ประมาณอีก3แปลงครับต้องทนน่าเบื่อนิดนึงนะถ้าเกิดชีวิตจริงมันทำได้แบบนี้ก็ดีดิวะรวยอ่ะบอกเลยรวยจริงอ่ะเฮ้ยตรงนี้หมั่นไส้ป่ะแป๊บนึงตรงนี้ไฟรีโหลดอ่ะหมั่นไส้มากเลยออกเถอะหมั่นไส้ปลูกทำกินแทน โอ้ยเพิ่งเห็นว่าเคเบิลลี่เหลือเยอะเนี่ย
ยาวเลยยาวเป็นแถบเลยโอ้โหเก็บกันเปื่อยจริงนะปกติแล้วคือถ้าเกิดเก็บนี้นี่ตัดพาไปแล้วเนี่ยไม่อยู่หรอกจริงน่าเบื่อไตชักเอ้ยแต่ไม่ต้องอ่ะครั้งนี้เราตัดไปนี่คลิปสั้นอีกไม่ได้ต้องไม่ตัดต้องไม่ตัดท่องไว้อย่าตัด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 นะตัดให้ขาดแล้วจะจับจับเลยสองแปลงคนทนไว้อีกนิดเดียวเราจะเป็นอิสระแล้วไม่ใช่นะถ้าอ่านคอมเมนต์แล้วช่วงนี้มันแปลกๆนะผมอย่างเช่นคอมเมนต์ที่บอกว่าพี่ไปซื้อดาบลาวาสิแรงมากเลยนะคำถามคือไอ้ดาบลาวาดาเมจเท่าของผมหรือเปล่าดาบผมแรงสุดในเกมนะครับที่หาได้โดยที่ไม่ใช่การโกงนะมันชื่อดาบว่า Galaxy Sword ดาเมจ 60-80 ครับแล้วก็สปีดบวก4นะผมฟันเลยเพิ่ม4นะฮะนั่นแหละครับก็ตามที่กล่าวไว้ถ้าเกิดมันมีดาบไอลาวาคาตานะแล้วเนี่ยถ้ามันแรงกว่าก็นะครับค่อยซื้อใช้นะถ้ามันไม่แรงกว่าก็อย่าซื้อใช้เลยครับเปลืองเงินครับแล้วถามว่าดาบได้มายังไงคือหินรุ้งนะผมพาสพริสมิสติกอะไรอย่างเนี่ยจำชื่อมันไม่ได้หินรุ้งครับเอาไปถือไว้ที่ทะเลทรายเรื่องที่เป็นเสาสามต้นนะผมเราจะได้ดาบนี้ออกมานะครับหนึ่งดาบสามารถใช้หนึ่งดาบหนึ่งเล่มสามารถได้จากเกมหนึ่งเกมเนี่ยได้แค่ครั้งเดียวเท่านั้นนะผมถ้าเกิดทำหายไปหรือว่าเผลอไปตายแล้วหายเนี่ยท่านต้องไปทำการแก้เซฟเพื่อให้เซฟเนี่ยเหมือนกับว่าระบุว่านายคนนี้ยังไม่ได้ดาบนะสามารถรับดาบได้อีกครั้งอะไรอย่างนี้ต้องไปแก้ตรงนั้นนะครับซึ่งถามว่าอย่าไปแก้มันเลยการแก้เซฟเป็นอะไรที่ผมว่าไม่ควรทำมันมีโอกาสที่จะเซฟหายสูงมากๆนะผมเซฟตกเซฟแตกอะไรกันแล้วแต่แล้วกันพวกโกงทรงโกงเซฟอะไรเงี้ยแล้วแต่ถ้าโกงเซฟโดยที่โกงในเกมก็ว่ากันไปนะถ้าเกิดไปโกงนอกเกมแล้วไปแก้รหัสในเกมของมึงเงยเจ๊งเจ๊งแล้วอย่างงงแงแล้วกันครับไม่ว่ากันอยู่แล้วเกมนี้เขาเปิดโอกาสให้ทำพวกนี้อยู่แล้วผมไม่ว่าจะเป็นการทำม็อดการทำอะไรที่มันสามารถโกงการเล่นหรือทำให้การเล่นง่ายขึ้นผมเขาทำเขาเผื่อให้อยู่แล้วผมตรงนี้เหลือรูนึงใส่ไปเลยแล้วกันประมาณนั้นครับผมเท่าที่กล่าวไว้โอเคสำเร็จโอ้ยเหนื่อยตรงนี้ยังไม่เก็บเก็บก่อนเฮ้ยต้นไม้โตแล้วสวยงามนี่ล่ะเก็บเก็บเก็บโอเคทีนี้ยางไรยางไร่ของเราก็กลายเป็นอะไรที่สมบูรณ์แบบเรียบร้อยแล้วผมสำเร็จสักทีตรงนี้มีเอ็นเชนออกไม้มีด้วย3อันขอบคุณครับเก็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 บโอ้ยของเต็มของเต็มจนน่ากลัวเต็มจนตกใจเลยเดียวโอเคเดี๋ยวตอนนี้เดี๋ยวสัตว์เราจะเริ่มนอนกันแล้วผมแต่ว่าตอนหนึ่งเราต้องทำการคุยกับสัตว์ก่อนการคุยที่ดีเนี่ยเราก็ต้องคุยแบบนี้ยาวันนี้พวกนายเราคุยทุกตัวเราให้ทุกตัวพร้อมกันนะจุ๊บโอเคคุยเสร็จแล้วก็หลบสิครับหาหมาก่อนทำไอ้หาไม่ใช่หมาแมวแมวตัวไหนไม่คุยไม่เป็นไรครับผมเพราะหัวใจฝั่งด้านบนนี่น่าเต็มหมดแล้วเหลือแค่เพียงหัวใจของพวกหมูที่ยังไม่เต็มครับผมเดี๋ยวเราไปหาหมูกันนะครับ โอ้ยแสบจมูกโอ้บอกเลยน้ำผึ้งแพงอ้าวเฮ้ยไม่ใช่ไม่ได้จะดึงใจเย็นดิโหนี่เอ้ยกดพลาดทีนี่แม่งจุ้งเลยเฮ้ยไหนๆก็ได้แล้ววะไหนๆก็เผื่อดึงมาแล้วปลูกซ้ำแม่งเฮ้ยหยาบหยาบคายมากเลิกไม่เล่นแล้วหยาบคายหยาบคายที่สุดเล่นกันแบบนี้หยาบคายมากอุ๊ยของเต็มว่ะเดี๋ยวเก็บของครับเดี๋ยวเราค่อยมาเก็บพวกหมูพวกหมูอะไรอย่างงี้5โมงเย็นแล้วเดี๋ยวหมูก็นอนหมดแล้วเนี่ยไอ้พวกนี้แม่งนอนไวอ่ะเริ่มจากเคมเบอรี่ดาวทองลากก่อยอันนี้ฮาเซนัทอันนี้พวกนี้แฟรี่โรสพวกเองเยอะแยะขายทิ้งซะให้หมดไม้ไว้ไหนวะไม้ปกติเอาไม้ไว้ไหนวะจำได้ว่าแถวนี้ไม่ใช่วะช่างมันเถอะโอเคเสร็จแล้วไปหาหมูก่อนขั้นแรกเลยเดี๋ยวหมูมันนอนแล้วเดี๋ยวเราจะต้องลำบากครับถามว่าลำบากยังไงเดี๋ยวก็รู้ว่าลำบากยังไงลำบากในความหมายผมนี่โอ้โหสุดยอดโปรเจกต์เราได้ผลว่ะนี่แหละโปรเจกต์นี้ที่รอคอยแต่บอกแล้วว่าโปรเจกต์นี้จะไม่ได้ผลต่อเมื่อเข้าสู่ฤดูหนาวนะครับผม
แล้วฝนตกฝนตกปุ๊บนี่หมูไร้ค่าเลยหมูไม่ยอมออกมาหาให้เราไม่พอนะยิ่งฤดูหนาวนะบอกเลยแห่งความจนเลยเออถ้าตอนนี้ยังไม่โตไงเป็นเบบี้อยู่เดี๋ยวพอโตเมื่อไหร่ละมึงเอ้ยเต็มแมปอะลั่นแมปบอกเลยแล้วก็ใครที่อยากได้เซตผมรอก่อนครับใกล้แล้วบอกเลยว่าใกล้แล้วใกล้จริงๆแล้วครับอืมรอก่อนอย่ารีบดิโอ้พวกนายรีบทำไมล่ะก่อนเดินหาสลามแล้วไปนอนกันอึบโอ้วันนี้พวกนายอยู่กันแบบเนิ่มๆกับผมลูกเฮ้ยโอ้โหฉันจะไม่คอยไปติดกันนั่นเด็ดขาดอันตรายมากเลยเก็บเก็บโอเคไม่มีไรครับอ่ะเสร็จแล้วตรงนี้เรียบร้อยตรงโน้นเรียบร้อยทางด้านขวามีอะไรออกไหมไม่มีนะครับโอเคเรียบร้อยดีเก็บเห็ดก่อนจึ๊มในนี้อู้อะไรดีวะทำคินแล้วกันในโรงนี้บอกเลยโอกาสพลาดเยอะมากฉะนั้นแล้วพลาดไหนไปบอกด้วยครับครับแล้วก็เดินวนตรงนี้1รอบ1สเต็ปพยายามช้าๆจะได้ไม่พลาดถ้าพลาดไปเดี๋ยวขับไม่ออกตรงนี้ติดเอาทีละฝั่งจะได้เห็นกันจะว่าตรงไหนพลาดโอเคไม่น่าพลาดแล้วมั้งยอมใส่ให้โอเคเฮ้ยเพลย์พลาดแล้วกันเนี้ยระดับนี้พลาดยากบอกเลยว่าสแต็กไม่เคยพลาดไม่ใช่เหรอได้ข่าวว่าพลาดกันรัวๆอะหรือแค่ฝั่งขวาแล้ว2อันเราลืมได้อย่างไรว่าต้องเข้าทางไหนนี้ดีมากไม่มีอันไหนขาดใช่ไหมดูดิมีไหนเต้นไหมดึบ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 ไม่มีครับโอเคเยี่ยมมากเยี่ยมมากไอ้หนูโอเคเดี๋ยวเราขี้เกียจขึ้นมาละเดี๋ยวเราขึ้นมาเก็บของนี้ก่อนเก็บครับฝากหน่อยฝากหน่อยนะนี่ด้วยอันนี้เป็นของทองครับขายนี่ของธรรมดาเก็บไว้นะโอเคโอ้ยสุดยอดวันนี้เราเคลียร์แล้วเป็นหนึ่งวันที่ยาวนานเหลือเกินอะหรือว่าเราแคสเกมเราทรมานเอือเรียบร้อยตรงนี้เคลียร์ไปครับนอนกันดีกว่าขั้นแรกเพนนี่ทำอะไรทำอาหารเหรอพรุ่งนี้ฉันจะใส่กระโปรงหรือกางเกงไปกระโปรงหรือกางเกงไปพรุ่งนี้ดีนะอ๋อฉันรอเล่นน่ะปกติฉันก็ใส่กระโปรงอยู่แล้วแหละจ้ารอเล่นอะไรกันจ้าไปครับนอนอึ๊บ ว้าวว้าวนี่เงินเหรอเนี่ยหูยหลักแสนหลักแสนจ้า 94,000 ครับวันที่15ฤดูใบไม้ร่วงปีที่3โอเคคงได้เข้าใจหน้าผมนายเป็นผู้เชี่ยวชาญกับเกมที่ชื่อว่าซาดิวเนฝากกดไลค์กด Subscribe แล้วกดแชร์ด้วยเพื่อไม่ติดชมกันเพื่อไปติดตามกันต่อไปครับแล้วเจอกันใหม่ครับบ๊ายบายเหตุผลที่เกมออกช้าและเกมอื่นไม่ออกเลยหนูหรือว่าไม่มีการสตรีมเกมอะไรเกิดขึ้นเลยเป็นเหตุผลมาจากที่เราได้กล่าวไว้จากต้นคลิปผมขอบคุณรับชมและติดตามเสริมมานะผมอย่าลืมกันแล้วกันครับแล้วเจอกันใหม่ครับบ๊ายบายหายเมื่อไหร่จะกลับมาทำอย่างแน่นอนนะผมไปแล้วบาย